ซัมมานิกุมะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเมื่อก่อนนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะครับให้เราได้ตระหนักได้รู้ว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นของเราชีวิตเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตให้แก่เรานะครับแล้วก็มีข้อความต่อจากนั้นอีกนะครับว่าเราจะกลับไปหาพระองค์แต่ว่าเมื่อเราจะกลับไปหาพระองค์เนี่ยจะกลับไปอย่างไรเราไม่รู้นะครับเพราะว่าการกลับไปหาพระองค์เนี่ยเราต้องผ่านมิติแห่งความตายแล้วก็การตายก็คือการที่วิญญาณเนี่ยออกจากร่างของเราไปแล้วก็เราไม่เห็นวิญญาณนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวิญญาณหลังจากออกจากร่างกายเราไปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อจำลองสถานการณ์ให้เราได้เห็นการเดินทางของวิญญาณทั้งที่อิสลามก็สอนเอาไว้นะครับว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างของเราไปแล้วเนี่ยวิญญาณก็จะมาอยู่ในสุสานแล้วก็ไปอยู่รอวันสิ้นโลกเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงวิญญาณก็จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นเพื่อไปหาพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็รับการตัดสินในสิ่งที่เด็กได้ทำไว้แต่ดังที่บอกไปวิญญาณเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยจึงจำลองสถานการณ์ให้เราได้เห็นการเดินทางของวิญญาณในพิธีการทำฮัจญ์ซึ่งในวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับคนที่ไปทำฮัจญ์ทุกคนก็จะอยู่ที่เมืองมักกะห์แล้วก็ในตอนเช้าทุกคนก็จะออกจากเมืองมักกะห์เหมือนกับว่าวิญญาณเนี่ยนะครับออกจากโลกนี้ไปแล้วก็คนที่ไปทำฮัจญ์นะครับหลังจากออกจากมักกะห์แล้วเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ทุ่งมีนาเพื่อไปค้างคืนที่นั่น1คืนทุ่งมีนาที่คนไปทำฮัจญ์นะครับไปรอกันอยู่ที่นั่นนะครับก็เหมือนกับโลกแห่งหลุมฝังศพที่ทุกชีวิตเนี่ยจะต้องไปรอกันอยู่ที่นั่นแล้วพอวันที่9รุ่งขึ้นทุกคนก็จะต้องออกจากทุ่งมีนาเหมือนกับสถานการณ์วันฟื้นคืนชีพหลังความตายทุกชีวิตจะต้องออกจากโลกนี้ไปนะครับออกจากโลกแห่งสุสานแล้วก็จะต้องไปที่ทุ่งอาราฟะในวันที่9ตอนบ่ายไปชุมนุมนะครับที่ทุ่งอาราฟะก็เปรียบเสมือนกับว่าทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณของมนุษย์นะครับต้องกลับไปหาพระองค์นี่คือการจำลองสถานการณ์ให้เราได้เห็นว่าวิญญาณเนี่ยเดินทางอย่างไรในการกลับไปหาพระเจ้าแล้วก็เมื่ออยู่ทุ่งอาราฟะเนี่ยนะครับสิ่งที่ทุกคนที่ไปทำฮัจญ์นะครับกระทำกันก็คือการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เพราะมนุษย์ทุกคนนะครับมีสภาพที่อ่อนแอทุกคนทำบาปด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ทุกคนหวังการอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งเป็นเงื่อนไขแรกที่พระองค์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสู่สวรรค์คือต้องได้รับการอภัยโทษก่อนเมื่อเราอยู่ในทุ่งอาราฟะจนดวงอาทิตย์ล้ำขอบฟ้าแล้วนะครับทุกคนก็จะออกจากทุ่งอาราฟะมาทำภารกิจอื่นๆการออกจากทุ่งอาราฟะนะครับในครั้งนั้นที่เราไปทำฮัจญ์เนี่ยมันก็ไปทั้งร่างกายและวิญญาณพระองค์อนุญาตให้เรากลับจากทุ่งอาราฟะโดยมีทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อเรากลับมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องกลับไปหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เราจะกลับไปหาพระองค์ทางด้านวิญญาณอย่างเดียวร่างกายจะอยู่ในโลกนี้แล้วก็ยุ่ยสลายกลายเป็นธุลีไปแต่ว่าก่อนที่วิญญาณของมนุษย์จะกลับไปหาพระองค์ด้วยความรอดพ้นเนี่ยพระองค์ให้บทเรียนว่าจะต้องไปเก็บหินที่ทุ่งมุซดลิฟะห์นะครับเพื่อเอาไปขว้างชัยฏอนนั่นหมายความว่าก่อนที่จะกลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยมนุษย์นะครับผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องเอาชนะชัยฏอนเหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเคยขว้างชัยฏอนเมื่อมันมาล่อลวงนะให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์นี่เป็นบทเรียนที่เราได้จากการทำฮัจญ์เป็นสถานการณ์จำลองการเดินทางของวิญญาณซึ่งเราได้บอกเอาไว้นะครับว่าเราเป็นของพระองค์ทุกชีวิตเป็นของพระองค์และอย่างพระองค์ที่เราจะต้องกลับไปแต่เราจะกลับไปอย่างไรพระองค์ก็จำลองสถานการณ์ให้เห็นในพิธีการทำฮัจญ์ครับฝากไว้เป็นข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ